สวัสดีชาวโลกมื้อนี้ข้าพเจ้านอยอามอนลืมมังกรบินเดียวสิพาชาวโลกไปที่เมืองยมมาราชเมืองยมมาราชก็อยู่ห่างจากทาแคกไปกระบอกไก่เนาะประมาณ50ปลายกิโลเมตรนี่แหละก็ถือว่าฮอดอยู่เมืองยมมาราชก็สิมีขึ้นภูเบิ่งวิวแล้วก็มีถ้ําก่อนอื่นเหมือนก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งและพวกท่านจะบ่พลาดทริปท่องเที่ยวดีๆจากข้าพเจ้าที่เอามานําเสนอทุกๆอาทิตย์แล้วเจอกันอยู่พูนสาวโลกเรียนแล้วครับพระเจ้าหน่อยอามอนลืมมังกรบิดเดียวก็ได้เดินทางมาฮอดจุดชมวิวภาคกระต่ายทองเรียบร้อยเนาะมันมาฮอดแต่เช้าแน่หลังจากขึ้นเบิ่งวิวทิวทัศน์หมู่สูงของเมืองแล้วก็ตอนนี้ข้าพเจ้าสิไปถ้ำก็คือชื่อว่าถ้ำไข่มุกแล้วก็มาฮอดทางเข้าเนาะบานทาโทษจัดเลยซาโลกขี่จากยมราชมาบกไก่เนาะประมาณ7หลักปลายนี่แหละแล้วก็มาแล้วก็จะมีทางแดงแล้วก็ขี่เข้าทางแดงไปทางแดงก็คือทางแดงเนาะถึงมันสิดีแต่มันก็มีฝุ่นกลุบแล้วก็ทางมีคุ้มมลุกุบคิดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของทางแดงแล้วในที่สุดข้าพเจ้าน้อยอาหมอนลืมมังกรบินเดียวก็ได้เดินทางมาฮอดบานทาโทษเมืองยมราชแขวงขมวนเป็นที่เฮียบห้อยThank you.
นทางแต่ว่าข้าพเจ้าน้อยอามอนหรือมังกรบินเดียวกับบ่ได้ท้อถอยเนาะจังได๋ก็สิขึ้นไปไปเบิ่งเห็นทางแบบนี้แล้วคิดฮอดสเก็มคิดฮอดรถตัวเองเหมาะที่สุดเอามาบืนขึ้นนี่แห่งฮอนก็ได้แห่งมาเจออีกซุปเปอร์ฮอนไปอีกเป็นการเดินทางที่แบบสุดๆอีหลีเชิงสิขี่รถจักรยานแต่ว่าบางมองก็ได้ลงย่างเอาบางมองก็จริงเคี้ยวขี่ได้ถ้าว่าเอาสกิมอ่ะนี่มันมันแน่นอนมือหน้ามือหน้าสิเอาสกิมมาอย่างอีกประมาณจักหน่วยผูกกับบูมั่นใจอ้าว เป็นยังนกปัดออกโอเคโอ้โอ้ยให้น้องย่างบ่ไปโอเคเอาบ่ไว้บ่ไว้คนทางสภาพคนทางมันต้องลาวเอนดูโรเท่านั้นจึงค่อยที่สามารถมาฮอดได้สบายดีแบกไล่เนี่ยให้มันเร็วไปธรรมชาติยังดิบๆเถื่อนๆอยู่เนาะเสียงนกเสียงนู่นี่แม่นแซวซะกันเลยแล้วข้าพเจ้าหน่อยอาหมอนลือมังกรบินเดียวก็ได้เดินทางมาฮอดทำไข่มุกเป็นที่เหียบหอยแล้วเนาะสาวบ้านแถวนี้แม่นเอิ้นว่าถ้ำขมุกเพราะเอิ้นตามซื้อห้วยตัวนี้ห้วยนี้แม่นห้วยขมุกแต่ชาวเน็ตพัดพากันเอิ้นถ้ำไข่มุกมันสิไข่ก็ยามันสิขะก็ตามเนาะข้าพเจ้าน้อยอาหมอนลืมมังกรบินเดียวสิเข้าไปลุย
กติมีน้ำออกมาบ่ไอ้นี่แสดงว่ายามฝนตกนี่น้ำมันสิทะลักลงมาเนาะว้าวว้าวนี่คือสิ่งที่ตามหาสุดยอดวะว้าวเป็นอีหยังที่สุดๆอีหลีสปอตไลท์ระดับ500วัตต์จังสิเห็นความงามแท้ๆจริงของตัวนี้สุดยอดอีหลีมีตัวเจียมีตัวเจียอยู่ถึงเนาะว้าโถสุดยอดสุดยอดหินย้อยตัวนี้มันเส้นผ่ากลางนะจะประมาณ4แมตรพุ่นที่บ่ส่วนล่างแม่นสะเก็ดทางเทิงเนาะสะเก็ดน้ำหยดเป็นสีขาวๆคล้ายๆกับหิมะเห็นบ่ถ้าว่ามีไฟพอนะแม่นเฮาสิเบิ่งแล้วคือเพราะว่ามันเป็นสโนว์ตกมึงนี่เห็นบ่มันคือหิมะเลยว้าวสุดยอดตัวนี้เห็นบ่สาวโลกเบิ่งแล้วคือหิมะตกใส่หินเป็นแบบหิมะตกยองหินเลยอากาศเย็นว้าวนี่ควันออกปากเลยสุดยอดเลยดิดีใจแรกดีข้าพเจ้าน้อยอามอนลืมมังกรบินเดียวได้ไปเห็นกับตาเนาะนี่คือถ้ำที่งามที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นในประเทศลาวเลยว้าวเลยเ
ถ้ำขมุกเนาะสื่อถ้ำขมุกถือว่าเป็นถ้ำที่งามที่สุดเลยข้าพเจ้าน้อยอามอนลือมังกรบินเดียวการันตีขอลาไปก่อนกับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนและพวกท่านจะบ่พลาดคลิปท่องเที่ยวดีๆที่ข้าพเจ้าน้อยอามอนลือมังกรบินเดียวเอามานำเสนอทุกๆอาทิตย์แล้วเจอกันชาวโลก